สวัสดีครับอยู่กับสองผู้เล่นพาโลคือเก่าครับวันนี้ผมพามาเก็บยอดพักกระเดานะครับเนาะซึ่งพักกระเดานี่ต้นนี่บ่ฮู้ว่ามันเป็นต้นหวานหรือต้นขมนะครับเนาะอยู่ระฆังบ้านนะครับหลังบ้านสายขมนะครับเนาะผู้ถี่เพิ่นมากครับส่วนมากจะไปกินกับปนป่าหรือลาบง่วนครับเนาะก็กินกับหยังกระแสบครับสำหรับผู้มักขมครับเนาะแต่ต้นนี้ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นต้นขมครับพักกระเดาบางพันธุ์นี่ก็จะมีรสชาติออกขมบางต้นก็จะออกรสชาติแบบมันๆนะครับเนาะจะขมบ่หลายนี่ครับส่วนต้นขมหลายก็คือขมแบบคักๆเลยครับเนาะพูดถึงเรื่องกระเดาพักกระเดาครับเนาะนี่ครับผู้ที่มักกินครับกินกับลาบง่วงปนปลาครับได้ประสุอย่างครับถือว่าเป็นผักอีกชนิดหนึ่งนะครับเนาะสำหรับผักกะเดากับบงหูกันนะครับเนาะว่าพื้นที่แต่ละหม่องเขาเอิ้นกันแบบใดนะครับเนาะส่วนมากผมจะมักดอกนี่ครับตุ่มๆแบบนี้ครับนี่แซ่บครับส่วนที่บานจังซีแล้วก็บ่ค่อยแซ่บปานใดนะครับเนาะก็แล้วแต่ผู้มักครับมันก็มียอดอ่อนยอดแก่ครับเนาะผู้ที่ปลูกผักสวนครัวครับเนาะใบมันนี่ครับใบแก่นะครับเนาะสามารถเอาไปหมักฉีดไล่มแมลงได้นะครับเนาะเพื่อไฟไล่แดงครับส่วนมากก็จะหมักกับพวกตะไคร่นะครับเนาะพวกตะไคร่พวกที่มีรสฉุนครับตะไคร่ใบมะกรูดหรือหมากขี้ตูดนะครับเนาะเป็นหมากเป็นหน่วยมันที่มีรสมีเปลือกเป็นขิวๆนะครับเนาะส่วนมากจะหมักกันก็คือนี่นะครับสะเดาตะไคร่นะครับเนาะใบสะเดาใบตะไคร่นี่ครับมักเพื่อจะไปฉีดไล่แมงเนี่ยผักสวนครัวครัวเรือนเฮานะครับเนาะส่วนยอดอ่อนอยู่นะครับเนาะกินได้ที่กันครับสายขมนะครับเนาะผู้มักขมถือว่าเป็นผักอีกชนิดนึงครับครับสุดท้ายนี่มันยังหลายครับฝากกดไลค์กดแชร์ส่งฟอลแลนท่าหล่อหน่อยนะครับขอบคุณครับ